เหลือไปดูจริงๆแล้วมันก็เป็นคลิปช้าและใหญ่ไปฮะเพราะจะได้ดูเห็นในนี้นะตอนนี้คือจะมองไม่เห็นเล็กไปเนี่ยเวลาเดี๋ยวอธิบายสไลด์ต่อไปต้องใช้เอกสารตัวนี้ประกอบนะครับสวัสดีครับผมก็กลุ่ม4นะฮะเป็นตัวแทนนะครับชื่อปุ๋ยนะครับชื่อปุ๋ยนะครับข้อ1นะฮะก็คือคุณคิดว่าการดําเนินกิจกรรม52มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตของตนเองหรือไม่นะครับผมก็ตอบว่ามีนะครับก็คือสะดวกและลดเวลาในการทํางานนะครับสะดวกและลดเวลาในการทํางานนะครับข้อ2นะครับคุณคิดว่าการดําเนินกิจกรรม52เป็นการเพิ่มพลังในการปฏิบัติงานของคุณหรือไม่นะครับตอบนะฮะเพิ่มภาระนะฮะในความคิดของผมนะฮะคือต้องเสียเวลาในการทำงานมาทำในขั้นตอนนะขั้นตอนในการสัมภาษณ์นะครับข้อ3นะครับข้อ3ก็คือคุณมีความเข้าใจในความหมายในสอแต่ละตัวอย่างไรนะครับสัมภาษณ์นะครับคือตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในการทำงานออกนะครับสะดวกทำให้ขั้นตอนในการทำงานหรือเวลาตัวหรือระยะเวลาลดลงนะครับสะอาดพื้นที่ในการทำงานสะอาดขึ้นนะครับสุขลักษณะก็คือทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะครับสร้างนิสัยก็คือทำเป็นกิจวัตรประจำวันซึ่งของเราทุกคนจะปฏิบัติอยู่แล้วนะครับข้อ4นะครับก็คือถ้าบริษัทให้ความสมัครใจในการทำ 5 สอโดยไม่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานก็คือทำนะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานของตัวเราเองนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือทุกกลุ่มนะก็เท่าที่สังเกตดูก็คือทำถูกไหมข้อเสียคือทำแล้วก็จะมี2กระแส2กระแสเห็นได้ชัดฝั่งนี้กับฝั่งนี้คือฝั่งนี้คือไม่เพิ่มแต่ฝั่งนี้คือรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มการเพิ่มการทำ 5 สอที่ถูกหลักคือทำแล้วคุณจะไม่เป็นการเพิ่มภาระเพราะถ้าคุณไม่ทำมันจะเป็นภาระในการปฏิบัติงานตอนนี้รู้สึกว่าเพิ่มมันอาจจะเป็นว่าถ้ารู้สึกว่าเนื้องานส่วนที่ทำเพิ่มตรงเนี้ยมันเป็นส่วนเกินอ่ะแต่จริงมันเป็นเรื่องเดียวกันแหละเพื่อที่จะป้องกันภาระที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวถ้าจะเข้าใจถ้าสอนที่ทำที่ถูกต้องคือทำแล้วจะไม่เป็นภาระท่านจะเบาแรงขึ้นในความหมายที่ให้แต่ละอันในความหมายที่ให้แต่ละอันก็ถูกแต่บางอันก็ถูกแบบถูกไม่หมดบางอันจะผิดลักษณะไปเลยเช่นสอสุขลักษณะผมไม่ตอบนะฮะทำให้จิตใจแจ่มใสกลุ่ม4ตอบบอกว่าทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นวงเล็บไม่มีผิดรับไหมทำไมกลุ่มนี้ตอบมาสู่ลักษณะรักษามาตรฐานให้คงอยู่แล้วก็ทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันของเราซึ่งอาจจะไปกลุ่มที่2อาจจะไปซ้อนกับว่าการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกับกิจวัตรประจำวันน่าจะความหมายเดียวกันไหมต้องไหมนั้นถ้าพูดถึงสุขลักษณะในความหมายของความเข้าใจของคนไทยอ่ะเราจะนึกถึงอะไรเราจะนึกถึงสุขภาพเราดีขึ้นจิตใจแจ่มใสไหมเราจะนึกถึงแบบนี้ถูกไหมอาหารถูกสุขลักษณะต้องเป็นยังไงปราศจากเชื้อโรคอะไรต่างๆนานาถูกไหมมันกลายเป็นว่าแปลสุขลักษณะออกมาแล้วถ้าคนไม่เคยเรียน 5-2 มันจะเข้าใจผิดนะถูกต้องไหมถ้าคนไม่เข้าใจ 5-2 เนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มหนึ่งเขาเข้าใจ5-2ของสุขลักษณะถึงว่าแปลเป็นมาตรฐานนี่คือแปลถูกแต่ดันคนตั้งก็ไม่รู้ทำไมมันตั้งสุขลักษณะมาจากไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าไอ้ตัวสุขลักษณะมันทำให้เราแปลความหมายผิดคุณรู้ไหม5-2ที่ประเทศญี่ปุ่นก็สอนไม่เหมือนกันนะแต่คิดว่าประเทศไทยนะที่ญี่ปุ่นบางทีมันก็ตีความหมายคนละอย่างแต่ถ้าอาจารย์ประมวลความรู้ดูมาหลายที่มันน่าจะเอาตัวหลักเกณฑ์เนี่ยเอาไปใช้จากเอาตำราจากวิศวกรหมายถึงว่าอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมควบคุมคุณภาพเขาให้ความหมายคือว่าอันนี้น่าจะใกล้เคียงตรงที่สุดละในการสื่อที่ญี่ปุ่นเขาสื่อมาแบบนี้เพราะว่ามันมีคนตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่มาสอนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาให้เหตุผลของ5-2เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนสไลด์ถัดไปว่ามันจุดประสงค์เป้าหมายเนี่ยมันคืออะไรนะครับ